เป็นคิงครับที่รู้สึกว่าตื่นเต้นครับก็เพราะว่านักฟุตบอลที่มาในรอบนี้ก็มีแต่คนฟอร์มดีๆทั้งนั้นเลยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับพวกเขาแล้วกับตัวเราครับที่ไปเล่นอยู่ในเจลีตอนนี้เอาอะไรกลับมาช่วยในเพื่อนในทีมบ้างครับก็ส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าน่าจะได้วิธีคิดต่างๆมาพอสมควรนะครับคิดว่าในเกมก็น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับมาโน่เขาพูดไว้ว่าเขาบอกว่าอยากให้คิงส์ครับครั้งนี้เป็นการเรียกความมั่นใจของเราในการกลับไปทวงตำแหน่งแล้วตัวเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆผมก็คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่ากลับมารอบนี้ก็เหมือนมาดีเฟซตัวเองด้วยได้เจอเพื่อนร่วมทีมได้พูดภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยกลับไปครั้งหลังจากคิงส์ครับนี้ก็น่าจะได้กำลังใจไปมากพอสมควรครับผมเจอมาเลเซียพรุ่งนี้ครับมองว่ายังไงครับก็มาเลเซียก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเราไม่ประมาทครับก็พรุ่งนี้พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรแล้วเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถิติช่วงหลังในการเจอกับมาเลย์ไม่ค่อยดีเลยแล้วเราคิดยังไงกับเกมวันพรุ่งนี้บ้างครับจริงๆเรื่องสถิติมันก็เป็นอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกเกมเป็นเกมใหม่แล้วอะไรเงี้ยผมหวังว่าผู้เล่นทุกๆคนนะจะเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้ทุกคนก็ทำเต็มที่พร้อมที่จะเอาชัยชนะในบ้านของเราอยู่แล้วครับเพื่อเป็นแชมป์รายการนี้โอเคขอบคุณครับเชฟ